สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาทําผัดไข่ปลาดองนะครับมาชมกันเลยนะครับไข่ปลาดองจะเป็นดองดิบใส่ถุงมาแบบนี้นะครับจะไม่ได้มีขายทุกวันนะครับรสชาติมันจืดไปเราก็ปรุงน้ำปลาเล็กน้อยนะครับเพื่อนครับผัดไข่ปลาดองนะครับผมเป็นกับข้าวบ้านๆจริงๆนะครับนี่มันมากเลยครับดูครับถ้าวันไหนมีนะครับลองทำชิมดูนะครับเพราะว่านี่ก็นานๆเจอเหมือนกันครับเพิ่งไปเจอมานะครับผมเพิ่งมีมาขายตลาดนะครับไข่ปลาดองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไข่ของปลาอะไรนะครับผมทีนี้ก็จบกันนึงนะครับสวัสดีครับ